ีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องมิวสิกแอนทาร์นะครับเติมเต็มความฝันเพื่อคนรักดนตรีนะครับวันนี้พบกับผมแฮมมิวสิกแอนทาร์อีกเช่นเดิมนะครับวันนี้อยู่กับพี่บอดยามาฮ่า PSR SX700 นะครับผมก็ดีไซน์ก็จะเป็นประมาณนี้วันนี้ผมบอกเลยว่าน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเน้นความแข็งแรงคงทนแล้วแน่นอนว่าคุณภาพเสียงเนี่ยสุดยอดมากนะครับจะเป็นอะไรขนาดไหนเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับโอเคครับผมก็ทุกอย่างนะครับอยู่ในคู่มือ2อันนี้หน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะมี2เล่มนะครับผมคิดว่าน่าจะมี2ไซส์ก็คือไซส์ไอตัว700ก็จะเป็นไซส์นี้ส่วน900น่าจะเป็นอีกขยับไซส์ไปใหญ่กว่าเดิมนะครับก็ถ้าสงสัยอะไรยังไงดูในคู่มือนี้กระจ่างแน่นอนนะครับส่วนวันนี้เนี่ยผมจะมาลองกดให้ดูเลยตรงนี้ว่าทำอะไรได้บ้างนะครับและแน่นอนนะครับหน้าจอของเจ้าตัวนี้เป็นระบบทัชสกรีนสามารถทัชสกรีนได้เลยนะครับจิ้มเลยไหมเริ่มจากเสียงเปียโนก่อนผมก็กดที่รูปเปียโนเลยรูปตัวใหญ่เลยนะฮะเป็นรูปเปียโนแล้วก็กดมาเสียงเปียโนก็มีความรีเวิร์บนิดๆใช้ได้เลยมีหลากหลายเปียโนครับมีสมูทไทเปียโนหรืออะไรแอมเบียนต์เปียโนก็จะเป็นสไตล์เศร้าๆหน่อยนะแบบนี้ลองเป็นอิเล็กทริกครับวินเทจเปียโนไปก็จะมีเยอะมากนะครับใน1พรีเซตในข้างบนข้างขวามือของผมนะครับจะมีคำว่า voice ตรงนี้ก็คือเป็นโหมดการเลือกเสียงใช่ไหม1พรีเซตจะมีทั้งหมด4ช่องให้เราเลือกนะครับก็ไล่ไปเลยตั้งแต่เป็นโนอิเล็กทริกเป็นโน DX เป็นโน DX เป็นโนก็จะเป็นสไตล์ใสๆหน่อยนิดนึงนะเป็นออเคสตราแบบนี้จะเป็นซ้อนเครื่องสายนะครับใสมากเล่นแล้วรู้สึกมีความสุขนะครับสุดยอดเลยริมเปียโนก็ดีอีกอย่างนึงนะฮะเจ้าตัวนี้มีพิชเบนด้วยข้างๆนะครับเอาไว้เล่นเวลาเล่นเสียงซินธิไซเซอร์หรือว่าเสียงที่ปรุงแต่งต่างๆเนาะขยับไปเป็นเสียงกีตาร์บ้างกีตาร์เครื่องนี้เสียงกีตาร์ก็ค่อนข้างที่จะสมจริงนะครับมีการแอคเซนต์แล้วก็ที่สำคัญหลายโน้ตแบบคอในคอกีตาร์ได้ด้วยเสียงเขาเรียกว่าเสียงแอมเบียนต์เวลาคุณดีดคอร์ดปุ๊บแล้วก็เสียงลูดสายแบบนี้นะฮะเห็นไหมสมจริงมากๆขยับมาเป็นแบบกีตาร์ไฟฟ้าเสียงแอมเบียนต์อีกเช่นเดิมแจ๊สกีตาร์นะฮะโอ้โหบอกได้เลยว่าคุ้มค่ามากนะครับมีทุกอย่างเลยนะฮะโอเคแอคคอร์เดียนประมาณนี้นะครับแอคคอร์เดียนนะฮะก็จะมีหลายเซตเลยเป็นแอคคอร์เดียนนะครับมีฟูลแอคคอร์เดียนประมาณนี้แจ๊สแอคคอร์เดียนเสียงแต่ละเสียงก็จะแตกต่างกันไปนะครับต่อไปเป็นเสียงสตริงนะฮะสตริงหรือเสียงเครื่องสายตัวนี้สามารถปรับ EQ ได้ด้วยนะสมมุติผมเล่นเสียงสตริงใช่ไหมแล้วรู้สึกว่าโทนแหลมเนี่ยมันเยอะไปผมก็กด Master EQ นะครับแล้วก็เลื่อนไปอันนี้เลื่อนไม่ได้เราก็จิ้มหน้าจอนะครับนี่ Master EQ ให้ดูนะฮะ Master EQ
ปุ๊บมันก็จะขึ้นหน้ามาผมต้องการตัดเสียงแหลมออกหน่อยนึงในย่านนี้ก็คัดออกเลยอันนี้คือออกแล้วนะครับผมเปิดเห็นไหมผมอยากได้โทนแบบทุ้มๆหน่อยก็คัดแหลมออกนิดนึงคัดได้ตามใจเลยตัวนี้มีคุณสมบัติค่อนข้างที่จะพิเศษมากๆนะครับเพราะว่านอกจากที่จะเล่นตรงนี้คุณก็สามารถซิงเข้ากับคอมพิวเตอร์ได้นะฮะเพื่อที่จะแซมเสียงจากข้างนอกเข้ามาได้ด้วยนะครับอ่ะเสียงสตริงประมาณนี้เสียงสตริงเดี่ยวก็จะเป็นพวกไวโอลินเชลโล่เนาะไวโอลินเชลโล่มีฮาร์ฟด้วยดีนะครับเสียงไวโอลินเชลโล่คอร์เตอร์เบสมีความลึกนะฮะแล้วก็นึกถึงเวลาฟังเนี่ยก็นึกถึงสายที่สีด้วยเครื่องไม้จริงๆนะครับเจ้าตัวนี้มีคอมโพเซอร์เอาไว้กดในยามที่เกณฑ์มันลั่นนะครับอันนี้เหมาะสำหรับสายกลางคืนนะฮะสายที่เล่นเป็นวงต่างๆหรือสายทำเพลงเนี่ยก็สามารถใช้ได้เนาะกดคอมโพเซอร์ได้เหมือนกันนะครับอ่ะในเซตต่อไปเป็นเซตเสียงบาสนะครับเสียงทำเป็ดถ้ากดนานๆเนี่ยมันจะเป็นไวบราโต้ด้วยนะฮะดีเลยนะฮะยอดมากเลยสมจริงมากๆผมชอบมากๆเลยตัวนี้ที่เหลือก็จะเป็นเซตเครื่องบาสก็จะมีบล็อกทอมโบนนะฮะเครื่องเป่าทองเหลืองเนาะทอมโบนทูบ้าแบบนี้เยอะแยะนะครับบาสซินซินบาสครับผมในระหว่างที่เราเล่นอยู่เนี่ยมันจะมีโหมดหนึ่งครับเรียกว่าโหมดไลฟ์คอนโทรลนะครับหรือว่าหลายท่านที่จะเอาเครื่องนี้ไปเล่นสดเนี่ยก็จะสามารถปรับรีเวิร์บปรับคัตออฟได้โดยทางนี้ทางซ้ายนะครับจะเป็นเขียนว่าไลฟ์คอนโทรลนะครับก็จะมี2หน้าต่างก็คือหน้าต่างฟีเจอร์กับรีเวิร์บฟีเจอร์ก็จะเป็นประมาณคัตออฟคัตเสียงแบบวัวอย่างเงี้ยนะผมกดให้ดูแล้วแต่จะเลือกใช้นะครับรีเวิร์บก็จะเป็นตามชื่อรีเวิร์บเลยก็จะมีเสียงแบบเหมือนอยู่ในห้องน้ำนะเสียงอย่างอะไรประมาณนั้นนะครับประมาณนี้ในเสียงบาสขยับไปก็เยอะแยะถ้าวันนี้พูดคงไม่หมดนะครับอาจจะแบบเล็กๆน้อยๆนะเสียงวูดวินก็มีแซกนะฮะเดี๋ยวไว้โชว์ทีหลังแล้วกันนะครับแล้วก็เสียงคอรัสโอเปร่านะฮะเวลาก็จะเป็นประมาณนี้รู้สึกว่าเสียงมันต่ำไปแล้วก็กดออกเต็บบวกปึ๊บตรงนี้มันก็จะสูงให้เลยยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างนะฮะต่อไปเป็นเสียงเบสก็ทั่วไปมีเบสจริงนะครับมีเบสเขาเรียกว่าเบสไฟฟ้าฟีเจอร์เบสสแลปเบสใช้ได้นะครับอะคูสติกเบสหรือเป็นโลเบสก็จะเป็นเซตเสียงของซินธิไซเซอร์ก็จะเป็นอยู่อีกโหมดหนึ่งนะครับเยอะมากถ้ากดข้ามไปอีกมีกี่พรีเซตโอ้โหหน้านี้เยอะมากนะครับมีเบสซินแบบนี้
เสียงค่อนข้างแน่นนะสาวเสียงค่อนข้างดีนะครับผม CPU ที่ทำงานเนี่ยเหมือนประมวลผลออกมาได้ค่อนข้างดีนะเพราะว่าเสียงออกมาค่อนข้างเต็มนะครับเซตเปอร์คัชชั่นก็จะมีแบบตั้งแต่พวกมาริมบ้าอะไรพวกนี้เนาะแต่ว่าเป็นกลองชุดก็จะเป็นเป็นจะเลือกมาสัก1ชุดมีหลายเซตให้เลือกนะครับสำหรับใครที่คุณกำลังทำเพลงอยู่แล้วก็รู้สึกว่าเสียงกลองในพรีเซตที่โปรแกรมทำเพลงไม่ค่อยดีก็เอาไปใช้ได้ตีมือนี่แหละนะครับนาตบมุกได้เวลาเล่นมุกนะฮะก็ตบติโป้ถูกแล้วแล้วอะไรงี้นะครับใส่ไปแบบนี้เดี๋ยวลองตีให้ดูนะครับหรือถ้าใครรู้สึกว่ามันอยู่ทางซ้ายแล้วมันตีไม่ถนัดเราก็กดออกเต็ปนะครับให้มันมาอยู่ตรงกลางเนาะอันนี้ผมกดลบ1ไปเสียงค่อนข้างที่จะสมจริงมากๆนะฮะเพราะว่าในธรรมชาติกองชุดก็จะมีแบบแฉซ้ายขวาใช่ไหมเวลากดแฉมันก็จะมีได้ยินเสียงเซอร์ราวซ้ายขวาไปด้วยแต่ว่าในคลิปเนี่ยท่านอาจจะยังไม่ได้ยินเพราะว่าเราจอดด้วยไมค์แค่ตัวเดียวนะครับก็เลยอาจจะได้ยินเป็นโมโนไปนะครับแต่ว่าในตัวเครื่องตอนนี้คือได้ยินซ้ายขวาชัดเจนมากเลยโอเคครับและที่พูดไปเมื่อกี้ก็คงไม่ถึง 1% จริงๆนะครับเพราะว่ามันมีอะไรให้เล่นเยอะมากอันนี้พูดถึงแค่ฝั่งขวาอย่างเดียวนะยังไม่ได้พูดถึงแบบทางซ้ายทำอะไรปุ่มพวกนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับแต่ว่าโอเควันนี้จะมาลองอีกสักอย่างให้ดูก่อนทิ้งท้ายกันไปนะครับก็คือระบบออโต้ริทึมนะครับหรือเป็นสไตล์แล้วกันริทึมสไตล์ตรงนี้นะครับก็จะมีแบบโหมดป๊อปล็อกแดนซ์ R&B แจ๊สอาราตินนะครับบอลลูมอะไรต่างๆมูฟวี่แอนด์โชว์ก็คือจะเป็นสไตล์ดนตรีแนวแบบโรงละครนะครับโอเคผมจะลองเป็นสไตล์ป๊อปล็อกแล้วกันเอาแบบง่ายๆเข้าใจง่ายๆนะครับพอเลือกสไตล์ได้ปุ๊บเราก็กดstart ปึ๊บนะกด start แล้วนะครับเราสามารถเบาเสียงกลองให้ได้เบากว่าที่เปียโนที่เราจะเล่นได้นะฮะสังเกตอันนี้ผมเปิดเสียงกลองไว้นิดนึงใช่ไหมเสียงเปียโนเท่าเดิมรู้สึกว่ากลองเบาไปแล้วก็เพิ่มอีกได้เสียงสตริงนิดนึงอยากได้โทนต่ำนิดนึงอยากได้โทนเบสแล้วก็กดโลเวอร์ลบ1นะฮะรู้สึกว่ากลองมันไปอยู่จังหวะที่เดิมใช่ไหมเราก็สามารถเปลี่ยนมูดได้นะครับเราเปลี่ยนมูดให้มันเป็นเปิดแฮนด์นิดนึงเยี่ยมตัว1 2 3 4 ทำให้กองกลับมาลูปเดิมได้เห็นไหมครับส่งจบให้หน่อยเร็วสุดยอดอภิมหือมาความอลังการของ Yamaha ตัวนี้นะครับก็บอกเลยว่ามันคุ้มค่ามากๆนะครับมีทั้งแบบพิชเบนให้เล่นนะมีกลองจังหวะกลองให้เล่นสำหรับสายรถแห่ผมก็เล่นได้สายกลางคืนนะครับเล่นได้เพราะว่าเสียงเนี่ยผมมองว่ามันเหมาะมากๆในประเทศไทยนะครับเพราะมีทั้งเสียงแซกใช่ไหมบ้านเรามีเพลงลูกทุ่งมีเสียงบาส
สมัยนี้ซินธิไซเซอร์เริ่มมีการเอามาเล่นบ่อยขึ้นเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็มีเสียงซินธิไซเซอร์ให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับกับเจ้า Yamaha SX700 นะครับฝากไว้ด้วยครับผมสำหรับวันนี้ Music Enhance เติมเต็มความฝันเพื่อคนรักดนตรีลาไปก่อนสวัสดีครับ